หัวหน้าแก๊งคาแรคเตอร์ในหนังต้องบอกว่าใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์เวลาอยู่บนเวทีร้องเพลงก็จริงครับแต่ถ้าถามความรู้สึกว่าการเล่นหนังครั้งแรกเป็นยังไงบ้างนักร้องหนุ่มคุณเฟิร์สสล็อตแมชชีนครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกก็ประเดิมบทมาเฟียซะแล้วครับก็เลยต้องทำการบ้านเยอะทั้งเรื่องของบุคลิกแล้วก็ทักษะการ acting ครับซึ่งก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็กดดันไปในตัวด้วยครับแต่ที่เจ้าตัวบอกตัดสินใจรับงานแสดงภาพยนตร์ก็เพราะมองว่าตัวเองก็ทำงานในวงการบันเทิงมานานแล้วครับร้องเพลงมามากกว่า20ปีก็เลยอยากที่จะออกจากเซฟโซนลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆดูบ้างครับส่วนถามว่าแหมงานนี้ติดใจงานแสดงเลยหรือเปล่านะครับคุณเฟิร์สบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากท้าทายตัวเองอีกครั้งเหมือนกันครับแต่ช่วงนี้คงต้องหันมาโฟกัสที่งานเพลงก่อนครับเพราะว่าคิวงานยาวไปถึงสิ้นปีแล้วครับซึ่งนอกจากต้องเตรียมโชว์ก็ต้องดูแลตัวเองควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าถึงแม้จะเคยติดเชื้อโควิดมาแล้วครับแต่ก็ยังต้องระวังครับกังวลบ้างครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้กลับไปเงียบเหงาเหมือนเดิมมีวิธีการจัดการมีวิธีการดูแลตัวเองก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นอ่ะที่รอบข้างด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยก็คือพักผ่อนน้อยครับพักผ่อนน้อยจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนแอแล้วก็มันสามารถจะติดได้ง่ายจริงๆแล้วดิเรกชันของมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็มาจากเพลงแล้วเราก็เป็นคนแต่งเพลงเองเราก็จะรู้มิติทุกอย่างแต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงอย่างเดียวก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจริงๆก็ตื่นเต้นด้วยครับก่อนหน้านี้ที่คุณเฟิร์สเคยติดเชื้อเมื่อเดือนพฤษภาคมก็โชคดีที่ไม่มีอาการอะไรมากนะครับและหลังจากหายแล้วก็มีอาการเหนื่อยนิดหน่อยแต่เรื่องเสียงที่หลายคนกังวลนี่ที่จะใช้ร้องเพลงนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบพร้อมกับลุยงานยาวๆได้แล้วครับ